เดี๋ยวไปบ้านเราเข้าใจเพื่อนคิดถึงบ้านใช่ไหมล่ะคิดถึงลูกเนอะคิดถึงหลานด้วยเจ๊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 เถ้าดื้อนะถ้าดื้อเด็กก็ต้องค่อยๆดูแลไปใช่ไหมเข้าใจเพื่อนรู้แล้วรู้ว่าตัวเองจะกลับบ้านเข้าใจไงตัวเองหายดีแล้วเดี๋ยวได้กลับบ้านเดี๋ยวนะกลับไปหาลูกเนาะกับหลานเนาะเข้าใจเพื่อนหมดเลยอ่ะเพื่อนเข้าใจไหมเวลาเพื่อนพูดมาเราเข้าใจเพื่อนพูดถูกต้องหมดเลยเดี๋ยวคุยทางสมองช็อกดีกว่าเขาว่าไงมากเขาว่าไงมากลูกว่าไงมากไหนลูกว่าไงมากเข้าใจคุยกันแล้วมีความสุขไหมเดี๋ยวเขาจะมารับนะตัวเองหายดีก่อนใช่ป่ะตัวเองชาร์จแบตบ้างเปล่าชาร์จแบตบ้างป่ะโหลโอเคเข้าใจเราเข้าใจเพื่อนเจ็บคอเหรอเข้าใจเราเพื่อนอ่ะกำลังคุยโทรศัพท์กันเพื่อนลองเสียบหูฟังนี่ลองเสียบหูดิอ๋อคุยโทรศัพท์เอาเสียบหูดิเราชาร์จแบตแล้วชาร์จแบตแล้วโอเคเพื่อนเข้าใจเหรออ๋อคุยโทรศัพท์เนี่ยอะไรนะเป็นน้องสายอย่างเงี้ยไม่ใช่ของเป็นอะไรไม่รู้บ้างไปถามประตูคุณกี่ปีเนี่ยเฮ้ยเรารู้นะไปถามอะไรว่าเป็นอะไรไปคุณไม่ใช่คนบ้านนี้นะเราเขาเป็นอะไรไม่รู้ไปถามเขาหน่อยต้องถามเขาเป็นอะไรถามด้วยเป็นอะไรคะเป็นยังไงเป็นอะไรคะตอบคนนี้เขาเนี่ยไม่เขาบอกเขาเป็นอะไรอ่ะเราไม่รู้ภาษาเขาเลยเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณรู้อ่ะไอ้ฉันไม่ได้พูดเลยคุณไม่คนบ้านนี้เขาชมพูดกับเราเยอะเลยนะตำรวจด้วยมาคุยป้าตอแหลแต่เช้านะวันนี้ไม่ได้ตอแหลแล้วบ้านฉันนั่นฉันคนบริสุทธิ์ตำรวจที่ไหนไม่เห็นตำรวจมาเลยอ่ะเฮ้ยที่วัดนี่มันที่บ้านที่บ้านพี่โน้ตอ่ะเดี๋ยวนะครับคุยกันคุยไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องคุยนะเหนื่อยนะแล้วสวดให้เราเป็นพยาบาลอาชีพเราเป็นไปจริงไปแล้วไปแล้วตำรวจรู้กันเยอะเลยไปคุยอะไรเป็นยังไงไปโอ้โอเคบ้าคนเนี้ยยังไปเอาไปสับไปแต่เช้าอ่ะเอาแหละจับความที่ไม่ดีนะไม่เป็นอะไรในตัวไปนะอ้าวว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 ้
ป้าเดี๋ยวจะไปแล้วไปแล้วไปเขาว่าคุณไปขโมยของในบ้านเขาเนี่ยเขาพูดอยู่เนี่ยมึงแต่งเรื่องนะไม่ได้แต่งเขาพูดจริงชีวิตจริงเป็นพยาบาลไม่ได้ทำอะไรนอดเป็นตำรวจชีวิตจริงแกแรดโอ้ยแรดอย่างนี้คุณจะไปคุยกับตำรวจเลยพวกจะมาจับจับใครใครพูดยังไงบอกไปโอ้โหเอาแล้วนั่นเอามือมาจิ้มนั่นแล้วไม่ต้องคุยมากนะเดี๋ยวเหนื่อยมาไม่เหนื่อยก็คุยครับพี่ดีไม่ต้องมาแค้นนะพระสงฆ์บอกอย่างนี้รัตนาผมจะทำพิธีกันนะพระหรือผัวที่ไหนพระใครยืนไม่เห็นพูดเลยไอ้พระในวัดสิฉันไม่เคยพูดกับใครอย่างนี้เลยนะตำรวจก็พูดกันหมดเลยเพื่อนพี่โนดเขาว่าอะไรถามด้วยน้องว่าไม่ต้องจุงฉันนะถามถามถามไอ้บ้านฉันนะคนอย่างนี้ถามถามบอกคนนี้เลยคนนี้เลยครับความพิจารณารัตนาแม่ชอบในหูว่ามีอะไรอยู่ครับผมจะถามน้ำมนต์ครับไม่ต้องมาถามน้ำมนต์อะไรต่างๆนะนั่นเป็นความจริงฉันรู้ตัวดีอะไรคือบ้านฉันร่างกายฉันหมดเลยใส่ลุงจิ๊ดอะไรอยู่ในหูผมไม่รู้ครับอ๋อเดี๋ยวหายก็หายครับท่านไม่ได้ยินใครก็ตอบท่านไม่ได้เหรอโอ้ยไม่ตอบแล้วคนอย่างนี้ไม่ใช่ชีวิตจริงบ้านฉันไม่ใช่ชีวิตใครอ่ะพระสงฆ์พูดที่วัดเขาว่าอะไรป้าไปขโมยอะไรเข้ามาหรือเปล่าเฮ้ยบ้านฉันเนี่ยมาขโมยใครแล้วคุณมาอยู่บ้านฉันได้ยังไงล่ะพระสงฆ์พูดน่ะเขาขโมยอะไรมาไม่ต้องพูดอะไรนะดิฉันเป็นคนดีเป็นพยาบาลเป็นคนดีไม่ด่าเขาหรอกไม่ได้ด่าเลยนี่มีคนเดียวเนี่ยที่มาชี้หน้าที่ปากคนในบ้านเนี่ยป้าเลยป้าอะไรนะหยุดหยุดนะคุณหยุดมึงนี่หยุดเดี๋ยวต้องบอกเขาคุยเขาเยอะแล้วถ้าคุณคนอื่นตัวเองไม่หยุดนะเอาหวยเลยดิตำรวจก็มาร้านโดนจ่ายละเอาเงียบแก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 เราเป็นพยาบาลนะชีวิตจริงไงตำรวจรู้เยอะเลยตำรวจรู้อะไรรู้ชีวิตเนี่ยมันจะช่วยเหลือนะใครตายดีก็เติมแจกกันไปเป่าอะไรก็ป้าเปล่าได้ป้าไปเป่าอะไรมากูเนี่ยเงียบนะมึงอย่าพูดมากนะก็ไปเป่าให้เข้ามาละเดี๋ยวเถอะดิฉันนะรัตนาห่อเลยชีวิตจริงตำรวจพูดมันเยอะเลยเงียบนะเฮ้ยฟังนะยายคนเนี้ยเขาด่าแกเพราะว่าแกที่เลยหายแต่งเรื่องอีนี่แต่งเรื่องไม่ด่าใครได้ที่ไหนแล้วก็ยืนเฉยๆกันเรียบร้อย